คนจะรู้แท้จริงแล้วมีลูก1คนเรียกได้ว่าเป็นคู่ขวัญคู่สุดท้ายของวงการภาพยนตร์ไทยที่ถูกหมายมั่นปั้นมือโดย5 Star ค่ะสำหรับหนุ่มสันติสุขพรหมสิริและแหม่มจินตลาสุขภัทรค่ะโดยมีสมาชิกพันทิพย์ท่านหนึ่งได้มาเล่าเรื่องราวตำนานคู่ขวัญคุณหนุ่มแล้วก็คุณแหม่มจากคู่จิ้นสู่คู่จริงและเป็นที่ทราบกันดีเมื่อปี2528ค่ะจากละครเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาเข้าฉายจนกระแสตอบรับอย่างดีที่มีมากล้นหลามจริงๆค่ะส่งให้ชื่อนักแสดงหน้าใหม่จินตลาสุขภัทรเป็นที่รู้จักของคนไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะหลังจากได้พบกันในคำมั่นสัญญาทั้งสองคนก็ได้มีผลงานภาพยนตร์เรื่องกันอีกหลายเรื่องโดยหลังจากที่ทั้งสองได้ร่วมงานกันเพียงแค่ปีเดียวกระแสความเป็นคู่ขวัญทั้งสองก็มาแรงเป็นอย่างมากค่ะทำให้ไฟสตาร์นะคะตั้งใจที่จะผลักดันให้ทั้งคู่นั้นเป็นคู่ขวัญอย่างจริงจังเพียงแค่ปีเดียวก็มีผลงานแสดงร่วมกันเป็นครั้งแรกค่ะโดยนะคะทั้งคู่นั้นก็ได้มีการป้อนภาพยนตร์เป็นนักแสดงนำค่ะด้วยกันถึง5เรื่องจนกระทั่งบุญชูผู้น่ารักภาพยนตร์โด่งดังเป็นปรากฏการณ์อย่างมากในปีนั้นสามารถกวาดรายได้นะคะแล้วก็รางวัลไปมากมายเรียกได้ว่าภาพยนตร์บุญชูคือภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของการเป็นพระนางของทั้งคู่เลยก็ว่าได้ค่ะแต่ถึงกระนั้นค่ะคุณหนุ่มและคุณแหม่มก็ไม่ร่วมงานแสดงกันในบทของคู่รักสำหรับในเรื่องตลาดพรหมจารีแต่ชื่อของทั้งสองคนบนเปอร์เตอร์นะคะและเครดิตภาพยนตร์ก็ยังคงเป็นชื่อนำชื่อแรกนับเป็นเหตุการณ์ที่บ่งบอกความเป็นสุดยอดดาราจริงๆค่ะที่แน่นอนว่าคู่ขวัญ2คนนี้ไปที่ไหนก็มีแต่ชื่อเสียงโด่งดังรวมถึงมีผลงานถ่ายแบบวิทยาศาสตร์และถ่ายแฟชั่นร่วมกันอีกมากมายค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณแหม่มหมดสัญญากับทาง5 Star เมื่อตัดสินใจต่อสัญญาทำให้เธอได้มีผลงานภาพยนตร์ร่วมกับคุณหนุ่มซึ่งไม่ใช่ภาพยนตร์ของทาง5 Star เป็นครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องเพียงเรามีเราหลังจากนั้นก็ได้ร่วมงานแสดงอยู่บ่อยครั้งค่ะจากคนไม่สนิทกลายเป็นคนรู้ใจจนพวกเขานั้นพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่รักนอกจอในช่วงแรกของการร่วมงานคุณแหม่มและคุณหนุ่มไม่ได้สนิทชิดเชื้อกันมากนักเนื่องด้วยสายส่วนตัวค่ะซึ่งพอได้ร่วมงานแสดงต่อมาเรื่อยๆจนมีภาพยนตร์เรื่องหวานมันฉันคือเธอนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้พูดถึงการสลับร่างของพระนางและชายสลับอยู่ในร่างของหญิงหญิงสลับอยู่ในร่างของชายส่งผลให้ทั้งคู่ได้ศึกษาท่าทางนิสัยใจคอเพื่อนำมาปรับใช้ในการแสดงบททำให้ทั้งสองได้รู้จักนิสัยแล้วก็ตัวตนของกันและกันมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าทั้งคู่นะคะได้ตกลงปลงใจคบหาในฐานะคู่รักแม้ไม่ได้ประกาศให้คนภายนอกแล้วก็สื่อมวลชนรู้จนกระทั่งปี2534ค่ะทั้งคู่ก็ได้เปิดเผยความสัมพันธ์คู่รักที่ไม่ใช่เพียงแค่บทการแสดงเป็นครั้งแรกเพราะทั้งคู่นะคะก็ได้มีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีช่วงแรกทั้งสองเปิดเผยความสัมพันธ์หากพูดถึงเรื่องอนาคตหลังจากแต่งงานพวกเขาไม่ได้คิดวางแผนอะไรจุดนั้นไว้มากเพราะงานที่ทำตอนนี้ก็มากมายทำให้ไม่มีเวลาคิดถึงเลยพวกเขายังมีความสุขกับความสัมพันธ์ตรงนั้นดีค่ะแต่เมื่อคบหาในฐานะคู่รักได้ 7-8 ปีความสัมพันธ์ก็เริ่มจืดจางจนในที่สุดตัดสินใจยุติความสัมพันธ์หลังจากนั้นนะคะก็มีคำถามค่ะจากพวกเขาเสมอว่าสามารถร่วมงานกันได้หรือเปล่าคุณแหม่มให้สัมภาษณ์ว่าเธอไม่ได้ติดอะไรทั้งหมดนะคะเรื่องราวเป็นเพียงอดีตทั้งเธอและคุณหนุ่มไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้พวกเขา2คนก็ยังคงเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันส่วนคุณหนุ่มก็ได้แต่งงานมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นค่ะส่วนคุณแหม่มยังไม่มีคนรู้ใจแต่เธอมีลูกบุญธรรม1คนซึ่งเป็นลูกของพี่สาวอีกทั้งยังมีความสุขกับชีวิตที่รายล้อมไปด้วยเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวแน่นอนว่าทั้งคู่นะคะก็ยังคงเป็นอีก1คู่ขวัญที่เป็นขวัญใจของแฟนละครไทยแล้วก็แฟนละครภาพยนตร์ด้วยล่ะจ้า